เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวชนค่ะเดี๋ยวจะเริ่มพิธีบวงสรวงนะคะมาแล้วนะคะนี่แท่นสำหรับวางพุ่มเพชรนะคะแท่นสำหรับวางพุ่มเพชรของเราอันนี้จะวางชั่วคราวก่อนนะคะเดี๋ยววันถวายจริงวันมาคาบูชานะคะเดี๋ยวยกฐานขึ้นไปก่อนนะคะยกฐานพุ่มขึ้นไปก่อนบรรยากาศภายในนะคะก็จะเริ่มงานปิดทองลูกนิมิตวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่18นะคะขึ้นมาทำบุญสร้างวัดได้ที่บนโบสถ์ได้เลยนะคะมีจุดทำบุญอันนี้ก็เดี๋ยวจะเตรียมบวงสรวงนะคะถวายสมเด็จองค์ปฐมปิดทองทั้งองค์นะคะโดยเฮียเสกสรรเป็นเจ้าภาพนะคะระวังแตกนะคะอุ้ยกระจกเล้าแล้วด้านหนึ่งอ่ะกระจกเล้าไปด้านหนึ่งรับไหวไหมอ่ะข้างบนยังไม่แกะไปเลยไม่ได้เด่นยังค่ะยังเดี๋ยวไว้ถวายวันวางด้านข้างด้านข้างหรือเปล่าถอยหลังไปวางด้านข้างให้เสมอกระถางพระไปตรงไฟนะตรงไฟไปเสมอกระถางห่างออกมาหน่อยไหมถอยมาหน่อยได้ในสวนยังด้วยได้ฉากอ่ะได้ฉากเราโตด้วยไม่ได้ฉากตรงไงโยยิงว่าถอยหลังไปอีกหน่อยดีกว่าใช่ต้องเอาพุ่มไปข้างบนไม่ใช่หรอใช่พุ่มไปข้างบนแต่ว่าดูแลพุ่มออกก่อนเนี่ยพุ่มออกก่อนเอาพุ่มเล็กออกมานี่ก่อนเราไปก่อนจะได้มองเห็นเอาพุ่มออกจับท้ายลองที่ต้นอันนี้วางชั่วคราวก่อนนะคะวางชั่วคราวก่อนได้เด่นนะได้ฉากมาได้ฉากได้ค่ะถ้าถอยฐานลงไปหน่อยจะติดสายสินไหมถอยไปอีกได้ไหมถอยอีกดีกว่าถอยไปอีกถอยไปนิดหนึ่งแล้วแบบไม่ให้ติดสายสินอ่ะลองพุ่งวางโหฐานสูงจังได้มีชุดที่ทำอะไรเนี่ยเฉพาะพุ่มคู่ละ39,000ค่ะคู่นี้นะใช่ค่ะใหญ่นะ39,000นะอุ้ยยิงว่าฐานมันสูงไปหรือเปล่ามันต้องเด่นเดี๋ยวอ้อมมาหน่อยฐานมันสูงไหมเนาะตอนแรกถ้าฐานสีขาวเสมอกับฐานพระก็จะสวยเอาใครจะร่วมบุญภูมิเพชรได้นะคะยังขาดงบประมาณอีกหลายหมื่นบาทอีก20,000-30,000เดี๋ยวผ้าเช็ดอาชิจูนะตู้ประจงเอาอะไรให้ได้ตรงนั้นได้ตรงนั้นตอนแรกนึกว่าฐานจะครึ่งเมตรกำลังสวยเอาตรงกันให้ได้ตรงกันได้ฐานตรงกันได้ตรงกันหลวงพี่เป็นเจ้าภาพ LED เหรอคะอ่ะอันนี้เห็นพ่อดูให้ได้ตรงกันได้หลวงพี่เกียร์เป็นเจ้าภาพไฟเหรอคะได้เลยครับโอ้โหสาธุค่ะสวยงามอีก2ชั้นไม่มีเหรอคะเจ้าภาพเป็นนี่คือหาเนี่ยใส่พอเนาะไอ้หมดเนี่ยใส่เนี่ยใส่ทุกชั้นเนี่ยหนูนี่ก็มีใครจะเป็นเจ้าภาพนี่15,000ใครเลือกว่าเป็นเจ้าภาพเนี่ยใครเลือกเป็นเจ้าภาพใหญ่เท่ากันนุ้นไหมเรียบเท่ากันไหมดูเล็งเท่ากันนะซ้ายขวาตรงกันเท่ากับฝั่งนุ้นไหมลงไปยืนไปเล็งดินี่ต้องยืนตรงนี้แล้วเล็งกันนี่ไปยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ก็ตกเลยของพี่ตกเอาพุ่มลงก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวพุ่มลนเลยนะมองไม่เห็นหรอกเล็งอยู่เล็ง
เหมือนฝั่งขวามันห่างไปไหมเอาฝั่งนี้ขยับเข้าไปอีกหน่อยไหมรู้สึกจะห่างกว่าฝั่งนู้นอ่ะน้องฝั่งเนี้ยพี่ว่ามันห่างกว่าฝั่งนู้นหน่อยนึงตรงฐานอ่ะไอ้ที่ห่างไปเยอะ1นิ้วหรือ1คืบ1นิ้วครับนิ้วเดียวเนี่ยนะขยับเข้ามาหน่อยนึงระวังพุ่มนะครับได้ยังได้ยังได้ยังนิดนึงครับอีกนิดนึงเข้าไปอีกนิดนึงพุ่มเล็กไปเลยอ่ะฐานใหญ่อยากได้ฐานลงมาเท่าฐานพระน่ะผมว่ามันสูงไปโอเคยังพี่คมไอ้พวกนี้มาเข้าอยู่ในดีๆเนี่ยเดี๋ยวพี่มันพุ่มพร้อมเข้าไปอีกหน่อยได้ไหมเข้าด้านในอ่ะคะก็สวยดีนะเข้ามาข้างหน้าข้างๆป้ายอะค่ะหลวงพี่ให้มาอยู่ตรงนี้ขยับมาข้างป้ายข้างผ้าทิพย์สองข้างเนี่ยค่ะไหนก็นี่มันกบนะข้างผ้าทิพย์สองข้างแต่ว่าหลวงพี่ต้องเอาทองมาไว้ฝั่งนี้นะคะทองต้องไว้ขวาค่ะขวามือนี่ทองอยู่ฝั่งนี้เงินอยู่ฝั่งนู้นค่ะหลวงพ่อเคยบอกไว้ไม่ใช่ดูในหลวงพ่ออาจฝากไว้บอกไว้จริงๆสอนโยมตั้งยังไงทองต้องอยู่ฝั่งขวาเงินอยู่ซ้ายทองเงินไม่ใช่เงินทองเราต้องดูในรูปวัฏฏสงฆ์เขาเนี่ยที่ไหนก็ทองมาก่อนไฟนี่หลวงพี่ไม่ใช่ใช่ตุ๊กเอื้อมถึงไหมขยับพุ่มเข้ามาไว้ด้านในดอกไม้ใช่ขยับมาดีค่ะดีขยับมาไว้ฝั่งซ้ายของดอกไม้อ่ะใช่ใช่แต่ว่าอย่าให้บังพระทิพย์นะระวังตกนะที่มันแคบพ่อพอแล้วหลวงพี่พอแล้วค่ะเดี๋ยวบังผ้าทิพย์พอแล้วค่ะพอแล้วไม่บังแต่ว่าบิดเป็นตัวแบบนี้ดูเวลาถ่ายรูปมันจะบังเม็ดเพชรเนี่ยไอ้บังเม็ดไฟอ่ะไม่ได้เสริมนะขอให้ถ่ายไปทางเหนือไปดูสถานที่โดยรอบกันนะอันนี้เป็นจุดทำบุญบนโบสถ์นะคะก็ใครจะมาทำบุญสร้างวัดบนโบสถ์ก็เชิญมาด้านบนโบสถ์เลยนะคะอันนี้มีดสำหรับตัดไหวลูกนิมิตปีหน้านะคะใครจะจองเป็นเจ้าภาพก็มาเขียนชื่อจองบนนี้ได้เลยค่ะสวยงามนะคะมียันคาถาด้วยนโมพุทธายะหังวิสุโลอุสะอุภะมาอุอิสวาสุก็มีรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อราชพรหมยานนะคะอุ้ยอันนี้ยันเทียบเลยอันนี้อิติปิโสวิเศษเสอีนะคะเป็นอิโสตังพุทธปิติอีก็เป็นคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะคะอันนี้ก็เป็นยันอาหารวิสุโลปุสสะปุพานโมพุทธายะนะคะนะมาพระทะอะไรหางไม่จบละแล้วก็จะมีจุดร่วมบุญอุปชาเอ้ยอุปสมบทนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะสามารถมาร่วมบุญได้บนโบสถ์นะคะเจ้าหน้าที่จิตอาสานะคะคุณนายนี่ปิดทองก็มาบูชาแผ่นทองในที่น้องต้านะคะติดอ
ท่านที่จะมาร่วมบุญปิดทองลูกนิมิตนะคะก็เชิญมาปิดทองพระประธานจำลองพระประธานอุโบสถนะคะเป็นหลวงพ่อห้าพี่น้องแล้วก็จะมีหลวงพ่อทันใจแล้วก็หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะมาปิดทองด้านบนอยู่ในภายในพระอุโบสถนะคะพระทุกองค์นี้เราได้ร่วมหล่อทั้งหมดเลยน่าปลื้มใจจริงๆต่อไปก็เป็นจุดบูชาถวายผ้าไตรนะคะแล้วก็ผ้าสบายทิพย์ก็เป็นจุดพานขมานะคะโทษนะจุดพานขมาขมายังกันเข้าเลยบูชาถวายผ้าไตรนะคะก็เป็นจุดถวายสังฆทานนะคะพาไม่อยู่นะคะวันนี้เดี๋ยวไปไม้ตะพดเราอยู่ตรงนี้อันนี้คือรับสังฆทานด้านนี้อะคะแล้วตรงนี้อะคะแล้วแต่สแตนบายอีกสักพักจะมีพิธีบวงสรวงนะคะนี่เราจัดสถานที่ก่อนจุดบูชาดอกไม้ลูกเทียนลอดใต้ฐานพระนะคะก็สมเด็จองค์ปฐมของเรามีช่องเดินลอดใต้ได้นะคะเวียน3รอบทักษิณาอธิษฐานจิตนะคะขอพรพ่อสมเด็จองค์ปฐมว่าพุ่มหญิงเล็กไปแล้วนะพุ่มหญิงดูเล็กไปเลยอ่ะเนาะเฮ้ยบังทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาดูลายมือออกสื่อหรอกลงได้เปล่าอ่ะหรือว่ามีคนให้ลงข้างหลังมีบันไดไหมอ๋อเย็บตรงนั้นลงมาเหรอห้ามลงที่จริงเขาน่าจะมีบันไดไว้ด้านหลังเนาะเชื่อมเหล็กเป็นบันไดไว้ด้านหลังเดี๋ยววันหลวงพี่เดี๋ยววันมาครับบูชาค่อยเปิดฟิล์มแล้วก็เดินเวียน3รอบแล้วค่อยเอามาถวายยังเป็นทางการเดินแห่พุ่มใช่เอาลงอีกลงอีกวันนี้ให้ยืมก่อนแล้วนี่ใครร่วมบุญมาบ้างอ่ะโอ้ยเยอะเลยค่ะแล้วพี่ยังไม่ได้ร่วมบุญเลยรออยู่ค่ะพี่ขาดอีก 20,000 กว่าโอ้นี่คือสวิตช์ไฟอะคะที่เปิดปิดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อที่ต่อสัญญาณอ๋อมันคือไฟอ่ะพาไปลอดใต้ฐานดูนะคะอันนี้คือใต้ฐานหลวงพ่อสมเด็จองค์ปฐมนะคะเราเวียนผิดหรือเปล่าต้องเวียนขวา3รอบด้านไหนก็จะด้านหลังนี้ก็จะเป็นที่เดินเวียนนะคะเวียนมาด้านหลัง3รอบเอ๊ะเราเดินเวียนถูกไหมขวาหลวงพี่ขวานี่คือเข้าจากตรงนี้อะคะเดินลอดอ๋อนี่มีจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นอยู่ด้านซ้ายมือของสมเด็จองค์ปฐมใช่ป่ะแล้วก็เดินเข้าไปในช่องนะคะสวยงามไฟแสงสว่างมากแล้วก็เดินเวียนขวาหรือเดินเท่าอายุนะคะเดี๋ยวไปรอเตรียมวงสรวงกันดีกว่าถ้าสูงกว่านี้ต้องก้มเลยคนสูงกว่านี้
ยังไม่ได้อนุญาตให้ลงอีกเหรอทองต้องอยู่ขวาถูกแล้วไม่ใช่ใช่เงินอยู่ซ้ายไงทองอยู่ขวาต้องเปลี่ยนสลับเดี๋ยวแป๊บนึงอีกรอบนึงเอาพวกมาสาดนะหลวงพี่เขาเวียนอยู่เขาเวียนอีกเดี๋ยวอีกรอบนึงก็เสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายทอดสดอีกทีตอนบวงสรวงนะคะอันนี้พักไว้ก่อนสวัสดีค่ะ